ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะโจขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิวแชร์แบ่งปันจากล้อหมุนนะจ๊ะครับผมค่ะไม่ได้เจอพี่เพชรทั้ง7วันคิดถึงคิดถึงเจ้าเหมือนกันไหนหน่อยเปล่าแต่ว่าไอพี่พาผมมาคืองงก็ข้างหลังนี้มันเป็นโรงเรือนเมลอนค่ะโรงเรือนเมลอนไม่ใช่เลมอนนะไม่ใช่เมลอนที่เป็นสีส้มสีส้มกับสีเขียวใช่โอ้โหตกข่าวชาเลยมากอย่างนี้เลยอ่าใช่รู้เลยพี่เพชรจะพาผมมาพบกับผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งใช่ผู้หญิงเก่งคนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนพิการนะพี่เพชรค่ะทำได้หลายอย่างมากถูกต้องแล้วตอนนี้มาเป็นเกษตรกรด้วยเออเป็น working woman ค่ะงงใช่ไหมพี่ก็งงนิดนึงเพราะว่าเราก็เจอกับเขามาเรื่อยๆทำอะไรไม่บอกเรานะไม่ใช่ต้องงงสิเพราะว่าเป็นคนพิการแล้วมาเป็นเกษตรกรได้ยังไงค่ะใช่ค่ะถูกไหมมากเดี๋ยวผมพาพี่เพชรมารู้จักจะรู้จักเขาเหรอรู้จักเออถ้าจะรู้จักพี่ต้องรู้จักรู้จักพอแล้วไม่ต้องเล่นนั่นดิอะไรอะไรอ่ะกุมารน่ะผมดูนเถอะรู้จักไปหาเขากันไปยังไงไปส่งเลยไปทางนี้ทางนี้อย่าทับเท้าไม่ต้องกลัวอับดุลรู้จักอับดุลและตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ตั๊กสิริพรแล้วครับคนนี้ขาวคนนี้ขาวไม่ใช่เอาใหม่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่แท้สิริพรแซวเล่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พรของเราเนี่ยตลกเหมือนกับพี่ตั๊กเลยนะอ๋อตลกเฮ้ยอย่าไปเทียบเท้าเดี๋ยวพี่ตั๊กเขาจะไม่ได้เกิดเดี๋ยวจะไม่ได้มีงานอะไรฉันกล้าจ้าฉันกล้าจ้าเราเคยเจอพี่พรกันมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้พี่พรมีธุรกิจอย่างอื่นอีกด้วยวุ่นวายมากเธอทำอะไรครับเมลอนเนี่ยก็คือเมลอนที่เป็นสีเขียวๆค่ะกับมี2สายพันธุ์หลักๆใช่ไหมสีเขียวกับสีส้มใช่ไหมใช่สีส้มเนี่ยเปลือกเขาจะแบบเนียนๆหน่อยใช่ไหมพี่ไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวเลยอ่ะไม่เกี่ยวแล้วแต่สายพันธุ์นั้นแคตตาลูปอ๋อแล้วแต่สายพันธุ์แคตตาลูปใช่ไหมคะกินของถูกของเรานี่เกรดพรีเมียมค่ะสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่แท้ทรูที่แท้จริงนะฮะฟาร์มแม่ยิ้มสมัยมัมฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะบริเวณพุทธมณฑลสาย7ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะเป็นฟาร์มที่เกิดจากความตั้งใจของคนพิการ3คนที่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็อยากจะทำอะไรร่วมกันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลยชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนพิการอีก14คนมาร่วมมือกันผ่านกลไกของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่2พ.ศ. 2556ในเรื่องการจ้างงานคนพิการโดยมีบริษัทเอกชนในพื้นที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการค่ะแต่พูดถึงจริงๆแล้วชีวิตพี่พรสนุกนะคือเนาะอ้าวเรามีสีสันในชีวิตนะพี่พรถ้าเราไปอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวเราก็เย็นดีนะเอางี้ดีกว่าเราก็เย็นดีก่อนหน้านี้เนี่ยนะคุณทำอะไรมาบ้างหนักหนามากเลยตอนนี้ดิฉันขายทุกอย่างสารพัดครับผมขายจนแม่บอกว่าพอแล้วให้คนอื่นเอาของมาขายบ้างค่ะไม่ใช่คุณจะเอาคนเดียวอะไรอย่างนี้สนุกเขาไงสำหรับพี่นะพี่มีความรู้สึกว่าพี่พรเนี่ยเขามีพรสวรรค์ในด้านการขายหัวการค้าพูดถูกชอบมากเลยอย่างครั้งที่แล้วพี่พรก็คือซื้อขนมมาเป็นปี๊ปี๊บนะครับในขนมปี๊บนี่ราคาถูกมากใช่นะครับแล้วก็มาแบ่งแยกเป็นถุงแล้วเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่ใช่แล้วถุงก็ไม่แพงถุงนึงก็กับไม่กี่บาทแล้วนางก็ทำสติ๊กเกอร์ถูกๆของนางเองคืออย่างนี้เนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันไม่แพงซื้อง่ายกินง่ายขายคล่องอะไรอย่างนี้ใช่ใจซื้อง่ายใช่ไหมแล้วก็สนุกด้วยแต่ตอนนี้ก็คือมาทำเมลอนแล้วนะครับหมายถึงปลูกเองเลยนะทำทุกอย่างเองตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำคือปลูกเพาะเองหมดผู้ขนาดนี้แล้วอยากจะไปดูจริงๆเลยอ่ะว่าเป็นยังไงไปทางไหนละพรเอาแบบง่ายๆหน่อยแบบง่ายก็ไปตามทางถ้าลำบากหน่อยก็ลุยดินไปไม่น่าโกรธผมว่าไปตามทางดีไหมไปตามทางครับป้าโอเคป้าโอเคป้าป้าป้าร้อนหน่อยนะร้อนหน่อยนะโอ้ยสบายเมลอนชอบร้อนเดี๋ยวผมให้พี่กับพี่เพชรไปกันสองคนเมลอนชอบร้อนเหรอคุณใช่ชอบร้อนค่ะส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าเมลอนชอบเย็นนะเข้าใจผิดไงคิดไปเองแล้ว
แล้วพี่พรทำเกษตรกรยังไงอ่ะพี่ก็ได้เพื่อนแล้วอะไรครับได้สามีชื่อของใครนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบกเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.คลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทช.กำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคจริงพี่พรขายยังไงขายยังไงมากเลยนะเอาอย่างนี้นะคะขอบนี้เป็นขอบที่2นะคะขอบแรกนี่เราตัดแล้วเราขายไปหมดแล้วลูกค้านี่เราก็จะหาจากคอนเนคชั่นนะคะพอรู้จักนู่นนี่นั่นนะคะก็จะมาสั่งจองอะค่ะแล้วก็บอกต่อกันนะคะขอบที่แล้วไม่พอขายนะคะขอบนี้พี่ก็เลยปลูกมากหน่อยเพราะว่าลูกค้าบางคนแบบอยากจะทานอยากจะชิมครับประมาณนี้นี่สะอาดเรียบร้อยมากเลยนะใช่อย่าไปโดนนะดูเขาโดนไม่ได้นะใช่ดูดีมากดูดีเหมือนแล้วก็ต้องเว้นจังหวะแบบว่าอุ้ย VIP นะนางให้เข้ามาปกตินางห่วงเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมพอแล้วพอทำตั้งหลายอย่างแล้วพอแบ่งเวลายังไงอ่ะเอาจริงๆแล้วแบ่งเวลาก็คือเราจะรู้ห่วงเวลาของเมลอนนะคะเมลอนเนี่ยมันจะว่าปลูกยากก็ยากปลูกง่ายก็ง่ายไม่ยากก็ไม่ยากไม่ง่ายก็ไม่ง่ายอะไรเงี้ยค่ะยังไงวะต้องใส่ใจเราก็จะต้องแบบอ่ะแบ่งเวลาก่อนแบ่งเวลายังไงก็คือจริงๆแล้วโรงเรือนเราควรจะเข้าตอนเช้าและตอนเย็นง่ายๆเลยมันไม่ร้อนอันนี้จริงๆไม่ร้อนไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยมันไม่ร้อนนะคะเราก็จะมีเวลาเพ่งพินิจพิจารณาจริงๆแล้วอ่ะเช้ามืดเรามองเห็นอะไรได้นี่ละคือเราทำได้แล้วเวลาที่เหลือเราก็ไปทำอื่นมันต้องจัดการบริหารเวลาซึ่งพี่อาจจะเข้ามาไม่ทุกวันบางวันเข้าเช้าบางวันเข้าเย็นแต่พี่ก็จะมีผู้ช่วยค่ะเป็นมือเป็นมือให้เราก็เป็นสมองแต่เราคือเรามาดูแล้วก็บอกเขาจริงๆเขาก็มีความสามารถนะแต่บางทีเขาไม่กล้าตัดสินใจไงความพิการไม่ได้มาเป็นอุปสรรคไม่ได้เป็นจริงๆนะหน้าตาเป็นเกษตรกรก็ได้แล้วอยากจะบอกว่าโรงเรือนพี่พรเนี่ยดูดีมากใช่แล้วก็ดูอลังการอ่ะยิ่งใหญ่แล้วก็สะอาดอ่ะหน้าหมดไปเยอะเอ้าโหแต่ผลผลิตมาเราก็ได้แล้วมีขั้นตอนการปลูกเห็นไหมเขาจะปลูกเว้นค่ะก็คือว่าสังเกตว่าฟาร์มของเราจะต้องเป็นพื้นปูนซีเมนต์นะคะครับเพื่อสะดวกกับวีลแชร์มีความกว้างอะไรเงี้ยค่ะครับผู้สูงอายุเด็กที่นั่งแบบคาซีมาใช่ป่ะก็สามารถมาดูงานได้ใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ยเราก็ควรชวนคนมานะฟาร์มแม่ยิ้มสมัยมัมฟาร์มนะคะปลูกเมลอนสายพันธุ์ซูบารีคิงค่ะเมลอนสายพันธุ์นี้เนี่ยนะคะจะมีเนื้อสีส้มนะคะหนานุ่มหอมละมุนละไมสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นเมลอนที่มีความคล้ายคลึงกับเมลอนยูบารีคิงมากที่สุดนะคะเมลอนยูบารีคิงเนี่ยนะคะจะมีแหล่งเพาะปลูกอยู่ที่เมืองยูบาริจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเป็นเมลอนที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะซูบารีคิงเมลอนนะคะจะมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 45-48 วันหลังผสมเกสรค่ะมีความหวานตั้งแต่ 14-19 องศาบริกนะคะหวานมากเลยน้ำหนักประมาณ 1-2.5 กิโลกรัมนะคะแม้ว่าจะปลูกค่อนข้างยากนะคะแต่ก็จะมีข้อดีหลายๆอย่างมาชดเชยค่ะอย่างเช่นเรื่องของน้ำหนักนะคะแล้วก็รสชาติที่ดีครบเครื่องนะคะ
ที่มาทั้งความหวานความหอมกลมกล่อมนะคะกรอบนุ่มฉ่ำแบบที่ไม่ต้องรอให้คั่วแห้งก็เลยทำให้ขายได้ราคาดีเป็นที่นิยมรับประทานเป็นอย่างมากค่ะแล้วพี่พรทำเกษตรกรยังไงอ่ะพี่ก็ทำไมพี่การแล้วทำเกษตรไม่ได้ไม่เข้าใจหลายคนผมว่าคงไม่เข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจอ่ะพี่เฮ้ยมันอยู่ที่การจัดการมันอยู่ที่สมองอะไรเงี้ยครับหมายความว่าพี่ก็ต้องมีคนช่วยล่ะแน่นอนปกติเราคนพิการต้องมีคนช่วยอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่าของบางอย่างอาจจะไม่ต้องใช้มือทำด้วยตัวเองใช่เราก็ให้ผู้ช่วยทำใช่อันนี้อันนั้นลิดขนงแต่คือเรามาดูใช่เรามาดูมาใช่เราต้องควบคุมการผลิตทุกอย่างค่ะเราอาจจะไม่ต้องมาทุกวันหรือบางวันเราอาจจะมาเช้าบางวันเราอาจจะมาเย็นมันอยู่ที่เราจัดการเพราะเรามาดูปุ๊บเราจะรู้ห่วงเวลาเลยว่าเนี่ยเก่งตกใจหมดเราจะรู้ห่วงเวลาเลยว่าไอ้นี่กี่วันได้อีกกี่วันแล้วเข้ามาแล้วสำหรับคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าการปลูกเมลอนมันยากยุ่งนี้อะไรเงี้ยสำหรับคุณสิริพรอาจจะใจไม่รักพอเอานานถ้าคุณรักคุณทำได้ค่ะแต่เจ๋งจริงๆพี่พรเจ๋งมากเลยอ่ะพรบอกหน่อยได้ไหมว่าถ้าเกิดปลูกเมลอนมันจะต้องทำอะไรบ้างลิดแขนงลิดหนวดเนี่ยมันต้องลิดทุกวันดูแมลงดูขาปากว่าน้ำหยดสม่ำเสมอไหมถูกไหมฮะประมาณนี้ดูต้นว่ามันจะเอ็นล้มไหมต้องคอยพันเชือกให้ตึงให้ตึงเพราะเขาโตทุกวันนี่ใช่ต้องตึงไปไหมเขาบอกว่าต้องผสมเกสรเองด้วยใช่เพราะโรงเรือนเราปิดเราไม่มีแมลงเข้ามาถึงเข้ามาเราก็จับกินหมดถ้าโรงเรือนปิดวันนี้เราเข้ามาได้ไงพี่คุณเป็นแมลงเหรอคะเอ้ยนี่ไงนี่จอนี่คือเกสรเลยพรเนี่ยตัวเมียค่ะเกสรตัวเมียจะเป็นตุ่มๆเกสรตัวเมียจะเป็นตุ่มๆเขามีความรู้เห็นป่ะเขารู้ทุกอย่างเลยนะคือแล้วต้องเกสรตัวผู้มาจุ๊บด้วยมาช่วยเขาค่ะเพราะแมลงช่วยผสมไม่ให้เข้ามาดูดีมากเลยนะพอถึงเวลาเราก็เก็บผมว่าเราคุยกันสักพักนึงแล้วเราไปคุยต่อที่ศาลาไหมพี่ไปร้อนมากโรงเรือนเขาเป็นโรงเรือนปิดนะจริงอันนี้เดี๋ยวคิดเงินตามนาทีนะโอ้โหแรงนี่เดี๋ยวเปิดประตูให้ครับเปิดทีละบานแล้วรีบปิดนะคะครับผมมันต้องมี2บานไงสองชั้นสองชั้นรีบปิดรีบปิดแล้วก็อยู่ตรงนี้ก่อนกันแมลงใช่แล้วเดี๋ยวเปิดอีกชั้นหนึ่งใช่เอาเพชรไปเพชรไปนะเพชรไปพรไปแล้วโจปิดแล้วก็อยู่ในนั้นแหละอ้าวแล้วโจไม่อยู่ด้วยเหรอแล้วใครจะคุยอ่ะพี่พรถามจริงๆขายดีไหมขายดีไหมจะว่าดีก็ดีนะคะไม่ตัวพี่อ่ะขายดีไหมคนมาติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเงยไหมตลอดไม่เคยขายไม่มีไม่ต้องขายไงเมลอนขายดีถูกใจมีเบิ้ลถูกใจมีเบิ้ลนะคะเมลอนค่ะขายหมดค่ะแล้วรอบนี้เราก็เลยปลูกเพิ่มต้องสั่งจองอะสิอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้ามันมีลูกค้าบางท่านที่ไม่ได้ทานใช่ อยากจะบอกว่าปลูกด้วยใจจริงๆนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างคือใส่ใจใช่ค่ะใช่ไหมครับก็เลยออกมาแบบดีแล้วลูกค้าก็ติดใจสายพันธุ์อะไรอะพี่สายพันธุ์ซูบาริคิงค่ะซูบาริคิงแม่นคล้ายๆเพลงญี่ปุ่นนะซูบารุโยไม่ใช่ค่ะซูบาริคิงแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมชมอยู่แล้วก็อยากจะสั่งจองนะครับสั่งจองก่อนเพราะว่าซื้อหมดแล้วอ๋อต้องสั่งจองใช่ใช่ต้องจองพี่แม่ยิ้มสมายฟาร์มใช่ไหมครับฟาร์มแม่ยิ้มสมายมัมฟาร์มเขาตัดฟาร์มแม่ยิ้มสมายมัมฟาร์มโอเคใช่ไหมคะแม่กำลังยิ้มอยู่ไม่ใช่แม่ชื่อยิ้มนะคะใช่ค่ะแม่กำลังยิ้มทำยังไงติดต่อยังไงครับก็คือเข้าไปในเพจนะคะฟาร์มแม่ยิ้มสมัยมัมฟาร์มค่ะเขียนห้าหรือขายของไม่เอาอินบ็อกซ์มาได้ไหมคะคุณอินบ็อกซ์มาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีคนแบบว่าอินบ็อกซ์เข้ามาอยู่เรื่อยๆไหมคะค่ะใช่ค่ะจะมาขอชมฟาร์มบางคนซื้อไปแล้วก็มารีวิวให้อะไรอย่างนี้น่ารักเนาะลูกค้าน่ารักมากในอนาคตเนี่ยคุณอยากจะทำอะไรต่อไปคะเพิ่มจริงๆก็อยากจะปลูกซูบาริคิงเนี่ยแหละนะคะค่ะอาจจะถ้าอาจจะปลูกผลไม้อื่นก็อาจจะมีบ้างแบบพวกมะเขือเทศข้าวโพดน้ำนมอะไรประมาณนี้แต่ยังไงถ้าเป็นเมลอนนี้เราก็จะยืนยันว่าซูบาริคิงซูบาริคิงใช่คือพันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณโจได้ชิมนะคะหวานโจได้โอ้มันหวานแล้วมันหอมมากเพราะคราวที่แล้วเนี่ยพี่ก็มาอุดหนุนครับคืออุดหนุนแล้วก็ไม่มีซื้อฝากเนาะไม่
แปลกมากเลยพี่พรมันแบบโจฮะรู้สึกแปลกเลยปกติเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ประจำไม่แปลกบอกว่าอร่อยมากแล้วแทนที่จะซื้อฝากสักเอางี้หั่นมาสักกรีบมาขอโทษอย่างแรงเอาข้าวหน้าข้าวหน้ากล่องสักชิ้นก็ได้พี่ข้าวหน้าป้าจะซื้อสักสองมาหาเจ๊มาหาเจ๊ใส่ชุดนักศึกษามาหาเจ๊เฮ้ยดีนะพูดถึงนะก็คือต่อไปก็คือคุณก็กะว่าเดี๋ยวคุณก็จะปลูกเมลอนไปควบคู่กับการทำอย่างนู้นอย่างนี้ไปด้วยใช่ไหมคะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆขอถามคำถามหนึ่งพี่เพชรอยากถามคำถามบอกมีความรู้สึกยังไงกับความแตกต่างในการเพิ่มอาชีพของตัวเองเข้าไปครับจากตัวเองเป็นแม่ค้าผมใช้คำว่าแม่ค้าได้ไหมได้เป็นฉันขายทุกอย่างเป็นแม่ค้าอยู่แล้วตอนนี้เห็นรถออกมา working at home ด้วยนะเป็น working woman จริงๆอ่ะนะครับมาเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นคนที่เก่งขยันมีวินัยทุกอย่างเลยยิ่งขยันยิ่งจนเกี่ยวไหมเป็นเกี่ยวเกี่ยวจริงเกี่ยวแล้วพอรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอาชีพเกษตรกรเฮ้ยไปได้มีแต่ภาพได้อะไรที่เราแบบโลกกว้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะได้ความรู้ได้เพื่อนฝูงพี่พรเนี่ยมาตรงนี้ปุ๊บได้เพื่อนได้เพื่อนแล้วอะไรครับได้สามีคือของใครได้หมดไม่ถือคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะทำอะไรนะคะสามารถที่จะทำได้นะคะเพียงแค่ว่าเราเนี่ยนะใส่ใจรักมันแล้วก็ใส่ใจมันแล้วก็ค่อยๆทำตามฝึกฝนนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกับแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะคุณสิริพรขอบคุณพี่สิริพรครับขอบคุณสิริพรเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเลยทีเดียวเนาะใช่ค่ะก็พบกับพวกเราได้ 9:30 เนาะทุกวันพฤหัสครับผมและสำหรับคนที่อยากจะชมเราทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ทาง Facebook ก็มีทาง IG ก็มีนะคะหรือว่าใน YouTube ก็มีนะคะก็เซิร์ชคำว่าวิวแชร์ค่ะก็จะเจอกับเรานะคะคุณผู้ชมยังไปไหนคะช่วงหน้านะคะยังมีช่วง DIY View รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะแป๊บเดียวค่ะครับผมมหาลัยสนุกๆทำดีไหมคะให้เข้ากับช่วงดราม่าเนาะถามอันนี้กันดีกว่าที่ใส่ทิชชู่น่ารักน่ารักสีสันสดใสไหมคะอันนี้ทำตุ๊กตาหมีแล้วก็สามารถหยิบทิชชู่ใช้ได้ง่ายๆสามารถพกใส่กระเป๋าได้ด้วยนะคะนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบนเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.คลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทช.กำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคขอทิชชู่หน่อยมันจะเศร้าไปไหนเนี่ยไม่ดูแล้วได้มั้ยอ๋อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการวิวแชร์ช่วง DIY View เฮ้ยมันดราม่าเยอะแล้วเนาะดูหนังเกาหลีมหาลัยสนุกๆทำดีไหมคะให้เข้ากับช่วงดราม่าเนาะถามวันนี้กันดีกว่าที่ใส่ทิชชู่น่ารักน่ารักสีสันสดใสไหมคะอันนี้ทำตุ๊กตาหมีแล้วก็สามารถหยิบทิชชู่ใช้ได้ง่ายๆสามารถพกใส่กระเป๋าได้ด้วยนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เราทำกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือกระดาษแข็งอันนี้ก็คือตัดไว้แล้วตอนที่เราจะทำเนี่ยเราก็กะขนาดของทิชชู่ให้มันสามารถใส่แล้วก็กะความหนานิดนึงอาจจะต้องใหญ่ขึ้นนิดนึงเพื่อจะได้สามารถใส่ทิชชู่เข้าไปได้ตอนที่ทำเสร็จแล้ว
อย่างที่สองก็คือไหมสำหรับปักผ้านะคะเราสามารถเลือกสีได้วันนี้เราจะทำสีน้ำเงินเพื่อความรวดเร็วเราก็เลยตัดผ้าเป็นชิ้นเอาไว้แล้วจริงๆอ่ะผ้าสามารถตัดได้สองแบบก็คือตัดแยกชิ้นกับตัดเป็นชิ้นเดียวกันเลยเพื่อความง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็อีกชิ้นนึงสำหรับเอามาทำด้านล่างของมันนะคะอันนี้เวลาพับมันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตัวหูตัวปากกันเริ่มจากติดตัวปากก่อนก็ใช้กาวลาเท็กติดตัวปากเข้าไปที่ชิ้นที่สองด้านล่างพอได้เสร็จแล้วก็กะว่ากลางๆของชิ้นงานแล้วก็ติดลงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะติดอีกชิ้นหนึ่งตรงไหนด้วยการทาบอีกชิ้นหนึ่งเข้าไปนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็พับลงมาดูแล้วเราก็เอาไอ้ชิ้นเนี้ยที่จะเป็นจมูกของมันเนี่ยติดลงไปด้านบนด้วยวิธีเดิมพอจะเข้าใจเนาะไม่ยากค่อยๆทำไปค่ะงานแฮนด์เมดต้องใช้เวลานิดนึงติดเข้าไปตรงกลางด้านบนเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ติดจมูกให้มันอันนี้เราเลือกจมูกสีแดงเอาไว้ตาที่เลือกไว้ก็เป็นสีน้ำตาลประมาณนี้หนึ่งข้างนี้อีกหนึ่งข้างไม่ปลอแล้วอันนี้ก็ได้หนึ่งขั้นตอนต่อไปทีนี้ขั้นตอนของหูเราจะติดสุดท้ายแต่เดี๋ยวเราจะติดชิ้นบนกับชิ้นล่างไว้ด้วยกันก่อนติดชิ้นที่2ต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเย็บกันแล้วได้หู2ข้างแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างเรายังไม่ได้เย็บตัวปากมันไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเย็บกันดีกว่าด้วยไหมที่เราเตรียมไว้ไม่ต้องใช้ไหมคู่นะคะใช้ไหมแค่เส้นเดียวก็พอเย็บปากเย็บชิ้นล่างด้านนี้ก่อนนะคะเพื่อให้มันติดกันแล้วก็เหมือนเดิมก็คือซ่อนปมไว้ข้างในเนาะเพื่อจะได้ไม่เห็นข้างนอกแล้วเราก็มาเย็บด้านข้างกันแล้วก็กะว่าทิชชู่ที่เราใส่มีความหนาประมาณไหนแล้วก็กะออกมาสักครึ่งเซนหรือเซนนึงก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วก็เย็บติดประกอบร่างกันด้วยวิธีเดิมคือซ่อนปมข้างในขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะหลังจากที่เราเย็บหมดแล้วเนาะแล้วก็มาติดหูหมีกันด้วยกาวลาเท็กเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าหมีน้อยสีเหลืองลองเลือกดูนะคะว่าอยากทำแบบไหนแล้วก็สีผ้าสวยๆก็มีให้เลือกเยอะมากช่วง DIY View ของเราวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจติดตามดูย้อนหลังดูได้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็โอกาสต่อไปเนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรน่ารักน่ารักให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามกันนะคะวันนี้ขอไปดูซีรีส์เกาหลีต่อก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอยากดูอีกบ๊ายบาย